นี่เป็น radish นะคะที่เราปลูกประมาณเดือนครึ่งที่ผ่านมานะนี่ค่ะกินได้แล้วนะโตเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาแล้วค่ะนี่อย่างนี้กินได้แล้วนะก็คุณสามารถกินได้ทั้งหัวนะหัวมันก็คือรากมันนะคะโดยกินสดหรือเอาไปทำผ่านความร้อนก็ได้แล้วก็ใบนี้คุณก็สามารถกินได้เหมือนกันนะมันจะมีรสเผ็ดๆนิดหน่อยนะคะเนี่ยเยอะเลยกินได้แล้วนี่นี่เป็นต้นมันที่เราเตรียมดินแล้วก็เอาเม็ดมาโรยเป็นแถวนะคะแค่รอประมาณเดือนครึ่งก็ได้กินแล้วแล้วก็การที่จะรู้ว่าจะเก็บเกี่ยวผลได้หรือยังนี่เราก็ดูจากนี่นะคะมันโผล่ขึ้นมาจากดินนะประมาณครึ่งลูกนะคะเราก็ดึงเลยอันนี้ก็แสดงว่าโตเพียงพอแล้วนะคะวันนี้ก็คงเด็ดแค่นี้ก่อนได้แล้วเราก็มาล้างนะคะให้ดินมันออกแล้วคุณจะตัดใบทิ้งก็ได้นะแต่ว่าใบมันกินได้นะคะเอาไปผัดก็ได้หรือจะกินสดก็ได้อย่างนี้นะพอสะอาดแล้วนี่ก็กินได้เลยค่ะหัวนี้มันออกสีม่วงนะก็สีก็จะแตกต่างกันไปบ้างนะคะบางลูกสีเข้มบางลูกสีอ่อนหัวนี้นะดูมีผู้บุกรุกมากินของเราก่อนนะเดี๋ยวต้องสืบหานะว่าเป็นใครจะจิ้มเกลือก็ได้นะคะไม่จิ้มอะไรก็ได้นะคะกินได้เลยหรือจะใส่น้ำสลัดก็ได้นะคะมันมีรสเผ็ดๆน้อยๆอ่อนๆ นะคะแล้วก็รสมันจะเหมือนหัวไชเท้ามันก็เป็นพี่น้องกับหัวไชเท้านะคะแล้วใบมันก็กินได้นะก็ถ้าคุณกิน radish นะเวลาคุณไปอยู่ใกล้ใครนี่เขาจะรู้ว่าคุณกิน radish มานะมันจะมีกลิ่น แต่ก็คือกลิ่น radish ไม่ใช่กลิ่นช็อกโกแลตก็ไม่เป็นไรนะใบมันค่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะ